นายกผู้บัญชาการทหารบกออกมาชี้นะครับว่ากลุ่มที่ออกมาปลุกระดมโจมตีเว็บไซต์ของทางราชการนั้นเป็นพวกบ่อนทำลายชาติครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกให้ความเห็นเรื่องกลุ่มบุคคลที่ออกมาต่อต้านร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยมีการปลุกระดมโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและแก้ไขอย่างละเอียดถี่ถ้วนสมบูรณ์แล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมแก่ประชาชนส่วนใหญ่แต่อาจจะมีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยก็จะต้องสร้างความเข้าใจในส่วนของกองทัพบกมีระบบการควบคุมป้องกันและก็ดูแลการโจมตีเว็บไซต์อยู่แล้วส่วนการแฮกหรือโจมตีเว็บไซต์ของทางราชการไม่เกิดประโยชน์เป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติภาพรวมให้เกิดความเสียหายขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพราะอาจเป็นแนวร่วมการทำลายชาติบ้านเมืองเองโดยไม่รู้ตัวส่วนจะมีพวกการเมืองมาสนับสนุนกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ยังไม่ทราบทางด้านนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกล่าวว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีข้อดีคือการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับเวลาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการลิดรอนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่เน้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อคนทำผิดกฎหมายเท่านั้นโดยเฉพาะมาตรา14วงเล็บ1ไม่ได้มุ่งใช้กับความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่จะใช้กับการหลอกลวงช่อโกงการปลอมแปลงทางคอมพิวเตอร์และมาตรา14วงเล็บ2ที่มุ่งคุ้มครองความมั่นคงของประเทศการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะความมั่นคงโดยจะมีโทษหนักกว่ากฎหมายฉบับเดิมส่วนการใช้อำนาจในการระงับหรือลบข้อมูลก็อยู่ในดุลยพินิจของศาลตามกระบวนการของกฎหมายฉบับเดิมซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและกฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวกับการซิงเกิลเกตเวย์แต่อย่างใดค่ะท่านจะบอกนะครับว่าสำหรับความหมายของซิงเกิลเกตเวย์จะต้องแยกทั้งสองคำออกจากกันก่อนโดยคำว่าเกตเวย์หมายถึงประตูทางผ่านหรือศัพท์ในวงการไอทีหมายถึงประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งและเป็นตัวที่เชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการเกตเวย์อยู่มากมายต่อกับเครือข่ายต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเติมคำว่าซิงเกิลเข้าไปกลายเป็นซิงเกิลเกตเวย์ก็จะแปลได้ว่าสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตแค่บานเดียวนั่นก็จะเท่ากับมีผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงเจ้าเดียวทำให้สามารถควบคุมดักจับข้อมูลเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านประตูบานนี้ไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย